สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับและคุณครูสวัสดีครับนักเรียนครูภากรอุปการแก้วครับนักเรียนยังจำได้ไม่เอ่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดถึงวัฒนธรรมประเพณีไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนได้รู้ความหมายไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันครับครูอาทิตย์ครับจากชั่วโมงก่อนนะครับเราได้ทราบความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมไปนะครับมาชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาจัดแบ่งประเภทของวัฒนธรรมกันครับว่าวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูจุดประสงค์กันแรกเลยนะครับข้อที่1นะครับบอกว่านักเรียนอธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้ครับต่อมาจุดประสงค์ข้อที่2นะครับนักเรียนวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมแต่ละประเภทได้ครับต่อมาจุดประสงค์ข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับนักเรียนแสดงความชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยได้ครับนี่นะครับก็เป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อที่นักเรียนจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้เริ่มกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเรื่องความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมนะครับภาพนี้นะครับครูนำภาพมาให้ดูภาพนี้เป็นภาพอะไรครับครูภากรครับนักเรียนดูตามครูนะครับภาพนี้ที่ครูอาทิตย์ได้นำมาให้พวกเราดูนั้นนะครับน่าจะเป็นการข้ามถนนครับซึ่งเป็นการข้ามทางม้าลายนะครับและก็มีผู้ถือธงนะครับเป็นนักเรียนน่าจะเป็นนักเรียนจิตอาสานะครับครูอาทิตย์ทำการถือธงนะครับเพื่อที่จะให้ทางให้สัญญาณนะครับสำหรับนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับได้เข้าไปยังในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่นักเรียนกำลังข้ามถนนเป็นวัฒนธรรมในการเดินทางข้ามถนนนะครับครูจะสอบถามว่าการข้ามถนนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างไรครับก็มีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ข้อนะครับวัฒนธรรม5ข้อหรือเปล่าครับครูอาทิตย์ขอโทษนะครับมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด5ข้อนะครับการเดินข้ามถนนเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่าครับหรือว่า2วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันครับหรือว่า3วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาครับหรือว่า4วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าครับหรือว่าสุดท้าย5นะครับวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติครับครับจากคำถามนะครับนักเรียนว่าจากภาพที่เราดูนั้นนะครับที่มีนักเรียนนะครับกำลังจะข้ามถนนนะครับทางม้าลายใช่ไหมครับเป็นความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมในข้อใดนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลือกแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถตอบได้หลากหลายแต่สิ่งที่ดูและชัดเจนที่สุดนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องตอบอะไรดีครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับน่าจะต้องตอบเป็นช่วยให้วัฒนธรรมเนี่ยช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้านะครับเดี๋ยวเราไปถามครูอาทิตย์กันครับนักเรียนว่าการมีวินัยในการข้ามถนนข้ามทางม้าลายช่วยให้ประเทศชาติเจริญอย่างไรครับครับการเดินข้ามถนนนะครับถือว่าการเดินข้ามถนนโดยการใช้ทางม้าลายนะครับถือว่าเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ประชากรหรือว่าพลเมืองในประเทศนะครับเมื่อประชากรหรือว่าพลเมืองในประเทศเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับก็จะช่วยทำให้ประเทศของเรานะครับเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับครับผมก็เริ่มจากก้าวเล็กๆใช่ไหมครับครูอาทิตย์เริ่มทำตั้งแต่ตอนที่นักเรียนยังเป็นเด็กยังเป็นยังไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับถ้านักเรียนฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปครับครับต่อมาภาพที่2เลยนะครับภาพนี้ครับนักเรียนเห็นว่าบุคคลทั้ง2เขากำลังทำอะไรอยู่ครับบุคคล2ภาพนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับครูภากรครับในภาพที่นักเรียนได้เห็นนะครับน่าจะเป็นการทำบุญนะครับซึ่งน่าจะทำบุญสักที่หนึ่งนะครับเป็นการทำบุญแต่ส
สิ่งที่ครูอาทิตย์ให้เราดูนะครับก็จะมีบุคคล2บุคคลครับก็จะเป็นผู้ชายทั้ง2คนนะครับกำลังไหว้กันอยู่ครับซึ่งการไหว้เนี่ยเป็นการทักทายของคนไทยนะครับนักเรียนเป็นยังไงครับครูอาทิตย์การไหว้ครับการไหว้นะครับถือว่าเป็นลักษณะการทักทายของคนไทยถือว่าเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างไรครับก็มีเหมือนเดิมครับ5ตัวเลือกครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการไหว้เนี่ยเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างไรครับครับการไหว้นะครับมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันอีกครั้งนึงครับวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับจากภาพมีการไหว้กันใช่ไหมครับนักเรียนมีการทักทายกันเกิดความสามัคคีไหมครับอาจจะเข้าข่ายบ้างแต่ยังไม่ตรงประเด็นครับนักเรียนหรือจะเป็นวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันอาจจะเข้าด้วยนะครับนักเรียนก็เป็นสถาบันทางศาสนานะครับแต่เราเว้นไว้ก่อนอ่ะข้อที่3วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาก็เข้าแหละครูว่านะเพราะว่าอาจจะมีการขอโทษมีการทักทายกันแต่ว่าเรามาดูกันอีกครับตัวเลือกวัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาตินะครับเจริญก้าวหน้าสุดท้ายวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาตินะครับซึ่งตัวเลือกที่ครูอาทิตย์ให้มานั้นนะครับสามารถตอบได้หลากหลายแต่สิ่งที่เราจะเห็นภาพปุ๊บแล้วตอบปั๊บเลยเนี่ยนักเรียนคิดว่าต้องตอบข้อไหนครับใช่แล้วครับวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาตินะครับเพราะเมื่อเราทำการทักทายกันโดยการไหว้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจเลยว่านี่แหละคนไทยนี่แหละวัฒนธรรมไทยนะครับใช่ครับนี่นะครับก็เป็นการทบทวนเนื้อหาความหมายความสำคัญของวัฒนธรรม2ภาพครับต่อไปนะครับครูมีภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาให้พวกเราดูว่าภาพนี้คือภาพอะไรแล้วก็มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรครับภาพแรกครับภาพนี้นักเรียนรู้จักไหมครับว่าคืออะไรหรือว่านักเรียนเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าเคยเห็นไหมครับนักเรียนภาพนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่อยู่อาศัยนั่นก็คือบ้านเรือนนะครับซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยนะครับบ้านเรือนไทยที่ปรากฏบนสไลด์นี้นะครับนักเรียนจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่ในภาคกลางครับนักเรียนปลายทางคนใดอยู่ภาคกลางบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยครับนักเรียนเคยเห็นบ้านเรือนลักษณะนี้หรือไม่ครับนักเรียนดูนะครับจากภาพเนี่ยจะมีการมีเสานะครับนักเรียนแล้วก็มีแม่น้ำเขามีเสาไว้ทำไมครับนักเรียนเพื่อโอ้โหนักเรียนตอบมาแล้วครับครูอาทิตย์เพื่อป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าภาคกลางเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำใช่ไหมครับอยู่ติดกับแม่น้ำนะครับซึ่งในบางครั้งอาจจะเกิดอุทกภัยได้นะครับเช่นอาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับจึงต้องมีการสร้างบ้านอย่างนี้นะครับแล้วรายละเอียดยังเป็นยังไงอีกครับครูอาทิตย์แบบศิลปะแบบนี้หรือว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นบ้านเรือนของศิลปะคนไทยนะครับซึ่งเป็นบ้านไม้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม้เป็นสิ่งของที่หาได้ง่ายในสังคมไทยก็คือในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยคือเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกชุกจะมีป่าไม้พบได้เยอะคนไทยก็เลยนำไม้มาเป็นวัตถุดิบหลักมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านเรือนครับแล้วก็ลักษณะในการก่อสร้างนะครับก็ใช้ภูมิปัญญาก็คือให้หลังคาเนี่ยสูงขึ้นไปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยฝนมักจะตกเยอะเมื่อหลังคาสูงเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะระบายได้ง่ายแล้วก็อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมครับนักเรียนก็สังเกตเห็นว่าบ้านเรือนไทยก็จะมีหลังคาที่ขึ้นสูงมากครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับที่ครูภากรบอกว่าบ้านเรือนไทยสมัยก่อนมักจะยกใต้ถุนสูงทําไมต้องยกใต้ถุนสูงครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบอาชีพการเกษตรการยกใต้ถุนสูงเนี่ยไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์การทําการเกษตรหรือว่าเก็บพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ที่สําคัญเลยประเทศไทยเนี่ยฝนตกเยอะเมื่อฝนตกเยอะเนี่ยอาจจะทําให้น้ําท่วมการที่ยกใต้ถุนสูงเนี่ยก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่มีพิษอย่างเช่นงูตะขาบที่จะขึ้นมาบนบ้านนั่นเองครับต่อไปภาพต่อมานะครับภาพนี้นักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าครับว่าคือภาพ
อะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรหรือว่านักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมดังในภาพหรือไม่เป็นไงบ้างครับนักเรียนได้เคยเข้าร่วมประเพณีนี้หรือเปล่าครับประเพณีนี้นะครับนักเรียนถูกจัดขึ้นในช่วงที่เป็นเทศกาลนะครับชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับซึ่งสงกรานต์จำได้ไหมเอ่ยจะจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีใช่ไหมครับจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่นะครับซึ่งคนไทยเนี่ยในสมัยอดีตนะครับมีความเชื่อนะครับว่าวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันสงกรานต์นั่นเองครับพระอาทิตย์แต่ปัจจุบันนี้วันขึ้นปีใหม่ของเรานะครับคือวันที่1มกราคมนั่นเองใช่ไหมครับครับแล้วมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยครับพระอาทิตย์ครับภาพนี้นะครับก็เป็นประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับที่ครูภากรบอกเมื่อสักครู่นะครับมักจะนิยมทำกันในวันสงกรานต์เพื่อขอพรหรือว่าขอขมาแก่ผู้สูงอายุหรือว่าบุพการีที่เรานับถือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับในการเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยในอดีตครับที่จะเริ่มต้นปีใหม่ในวันสงกรานต์ครับต่อมาภาพที่3นะครับภาพนี้นะครับครูได้ยกตัวอย่างมาในคันนำเมื่อสักครู่นะครับเป็นเกี่ยวกับการข้ามถนนการข้ามถนนก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งกันครับที่สร้างให้เกิดความเป็นระเบียบของคนในสังคมครับต่อมาภาพที่4ครับนักเรียนนักเรียนเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรครับครูบากรภาพนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นอาหารใช่ไหมครับซึ่งอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับอาหารที่ปรากฏบนสไลด์นะครับนักเรียนถ้าดูจากรูปแบบแล้วนะครับดูจากสไลด์แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอาหารไทยนะครับก็จะมีหลากหลายเลยครับน่ารับประทานมากครับนักเรียนครับเมื่อเราสังเกตอาหารนะครับนี่นะครับเป็นอาหารไทยนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคนไทยเนี่ยมักนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักซึ่งข้าวนะครับก็มีทั้งข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าซึ่งคนไทยแต่ละภาคเนี่ยจะรับประทานข้าวที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานเขารับประทานข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าครับครูภากรเป็นส่วนมากครับผู้คนส่วนใหญ่นะครับในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับจะนิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับแต่ก็มีบ้างครับนักเรียนที่จะบริโภคข้าวเจ้านะครับส่วนคนภาคกลางนะครับก็จะบริโภคข้าวเจ้าเป็นหลักครับครับถ้าคนภาคกลางหรือว่าคนภาคใต้นะครับมักจะบริโภคข้าวเจ้าเป็นหลักครับแล้วก็อาหารไทยนะครับก็มักจะอุดมไปด้วยเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นพริกไทยกระเทียมขมิ้นชันกระชายนะครับเพื่อนำมาดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ที่ปรุงนะครับแล้วก็อาหารก็มักจะมีรสจัดครับจึงมักมีผักว่าเป็นเครื่องเคียงเพื่อลดอาการเผ็ดของอาหารชนิดนั้นครับนี่นะครับก็เป็นวัฒนธรรม4ภาพที่ครูเอามาให้พวกเราดูที่มีความหลากหลายต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราก็คือประเภทของวัฒนธรรม1ครับประเภทของวัฒนธรรมนี้นะครับแบ่งออกเป็น2วัฒนธรรมครับคือวัฒนธรรมทางวัตถุแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุครับเรามาดูนะครับว่าวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือว่าทางวัตถุมีว่าอย่างไรบ้างครับวัฒนธรรมทางด้านวัตถุครับซึ่งได้แก่สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์คิดค้นผลิตขึ้นมาเช่นสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นนะครับอย่างเช่นวัดวาอารามเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับซึ่งวัดเรียกว่าวัดพระแก้วนะครับนักเรียนวัดพระแก้วเนี่ยเรามองเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุครับนักเรียนเพราะสามารถจับต้องได้นะครับหรืออาจจะเป็นบ้านเรือนครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอาทิตย์ได้นำมาให้พวกเราดูนะครับเป็นบ้านเรือนไทยในสมัยอดีตนะครับก็สามารถจับต้องได้เมื่อสามารถจับต้องได้นะครับเป็นรูปลักษณ์เป็นรูปร่างนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุนั่นเองครับครับวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้มองเห็นด้วยตานะครับแล้วก็ได้แก่สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่นนี่นะครับก็เป็นสถานที่สำคัญ
วัดวาอารามโบสถ์พระพุทธรูปนี่นะครับจับต้องได้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุครับต่อมานะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเรือนก็เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้แล้วก็มองเห็นด้วยตาครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุครับต่อมานะครับเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารครับอย่างเช่นการใช้ช้อนส้อมการใช้ตะเกียบก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุครับแล้วก็อีกเยอะๆมากเลยครับที่สามารถที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างแต่คือมันมีเยอะมากครับครับผมต่อมานะครับเรามาดูวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุครับมีความหมายว่าอย่างไรครับครับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะครับคืออุดมการณ์ค่านิยมภาษาความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายวิธีการกระทำและแบบแผนในการดำเนินชีวิตซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมที่มองเห็นไม่ได้นะครับครับอย่างเช่นอุดมการณ์อุดมการณ์คืออะไรคือหลักการที่วางระเบียบไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างเช่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุครับไม่สามารถจับต้องได้ใช่แล้วครับซึ่งเป็นแนวการปกครองนะครับแนวคิดการปกครองในที่มีการคิดค้นขึ้นมานะครับโดยบุคคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ทางด้านประชาธิปไตยนะครับที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับและเคารพเสียงส่วนน้อยครับหรือว่าต่อมาค่านิยมค่านิยมก็คือความเชื่อที่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรค่านิยมเนี่ยอาจจะเป็นค่านิยมที่ดีหรือว่าที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมครับครูภากรใช่แล้วครับขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆครับว่าจะมองสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีครับสมมุติว่าในสังคมเรานะครับมองว่าการกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่อีกสังคมหนึ่งอาจจะมองอีกแบบหนึ่งครับครูอาทิตย์ซึ่งค่านิยมก็จะมีลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะครับเราก็ควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับลูกๆหลานๆนะครับต่อมานะครับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีครับก็คือแบบอย่างที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับอย่างเช่นในภาพก็คือประเพณีสงกรานต์ที่มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาครับเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุครับต่อมานะครับเป็นความเชื่อความเชื่อก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมครับแต่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเมื่อก่อนนะครับคนไทยของเรายังไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนคนไทยเชื่อในเรื่องอะไรครับครูภากรครับในสมัยอดีตครับครูอาทิตย์ประเทศไทยของเรานะครับมีการนับถือนะครับยังไม่นับถือศาสนาพุทธครับนักเรียนมีการนับถือผีมีการนับถือบรรพบุรุษนะครับเป็นผีซึ่งผีเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อบรรพบุรุษของเราสิ้นอายุขัยไปแล้วนะครับก็จะกลับมาดูแลปกป้องเรานะครับหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้ต่างๆนะครับเพราะคนไทยเนี่ยมีการดำเนินชีวิตนะครับที่ผูกติดอยู่กับป่าไม้ผูกติดอยู่กับแม่น้ำนะครับจึงมีความเชื่อเรื่องผีครับต่อมามีศาสนาเข้ามาครับนักเรียนแต่ยังไม่ใช่ศาสนาพุทธครับนั่นก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับและต่อมานะครับก็จะเข้าสู่ของศาสนาพุทธครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับก็ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่เป็นการรวมกันครับนักเรียนระหว่างการนับถือบรรพบุรุษการนับถือผีนะครับและการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูการนับถือศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมนั่นเองครับครับเมื่อก่อนนะครับคนไทยมีการนับถือผีนะครับแล้วก็ทีนี้พอเริ่มมีศาสนาเข้ามาคนไทยก็นับถือศาสนาพราหมณ์เทพเจ้าต่างๆแล้วก็ศาสนาล่าสุดนะครับก็คือพระพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการบวชงานบวชนะครับแล้วก็การจัดงานศพงานแต่งนะครับที่ต้องมีพระสงฆ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษความเชื่อเรื่องพราหมณ์ความเชื่อเรื่องพุทธผสมกันไปนะครับใช่ครับเป็น
พหุวัฒนธรรมนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับนักเรียนก็ยังมีศาสนาหลากหลายนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยนะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามนั่นเองครับครับต่อไปนะครับเรามาดูการจำแนกประเภทวัฒนธรรมประเภทที่สองครับประเภทนี้นะครับแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น4วัฒนธรรมครับมีคติธรรมวัตถุธรรมเนติธรรมแล้วก็สุดท้ายสหธรรมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคติธรรมวัตถุธรรมเนติธรรมสหธรรมเป็นอย่างไรวัฒนธรรมที่เรียกว่าคติธรรมมีความหมายว่าอย่างไรครับครูภากรคติธรรมครับนักเรียนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมเช่นความซื่อสัตย์ความมีเมตตากรุณากตัญญูกตเวทีครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างคติธรรมนะครับที่อยู่ในสังคมไทยที่คนไทยเนี่ยมักจะยึดถือแล้วก็เหมือนกับจำกันได้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับคติธรรมคำแรกนะครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินนะครับคำนี้คำว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไปนานนักเรียนคนไหนเคยได้ยินคติธรรมคำนี้บ้างไหมครับมีไหมครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโอ้น่าจะมีนะครับมันหมายความว่าอย่างไรครับครูภากรซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับจากที่ครูอาทิตย์ได้ถามมานะครับนักเรียนซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์นะครับเป็นความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นนะครับสมมุติว่าถ้านักเรียนได้อยู่ในห้องเรียนใช่ไหมครับแล้วมีความซื่อสัตย์ตัวอย่างเช่นไม่ขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนะครับก็จะอยู่ในสังคมในห้องเรียนนั้นได้อย่างมีความสุขครับนักเรียนแต่ถ้าเรานำดินสอนำปากกานำสมุดของเพื่อนของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเรานะครับไปเบียดบังของคนอื่นมาเป็นของเรานะครับเมื่อเพื่อนรู้เนี่ยเราก็จะอยู่ในสังคมตรงนั้นได้อย่างลำบากนะครับเข้าข่ายไหมครับครูอาทิตย์ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับใช่ครับสอนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ครับต่อมาเรามาดูคติธรรมข้อที่2ครับว่าอย่างไรครับครูภากรครับบทนี้นะครับจะเป็นวรรคทองนะครับของกวีเอกของคนไทยนะครับชื่อว่าสุนทรภู่นะครับมีไว้ว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนะครับซึ่งเป็นสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่นั่นเองครับนักเรียนในวรรคทองนี้นะครับนักเรียนถ้าได้อ่านไปตามครูนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการออมเงินการวางแผนการใช้ชีวิตในการใช้เงินนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเราใช้มากจนเกินไปความเดือดร้อนจะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับครับข้อนี้นะครับก็เป็นคติธรรมสอนเกี่ยวกับให้เราเนี่ยใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับแล้วก็อดงอมต่อมาคติธรรมข้อต่อมานะครับเมตตาธรรมคำจุลโลครับก็เป็นคติธรรมสอนเกี่ยวกับความเมตตาใช่ไหมครับความเมตตาเนี่ยสามารถรักษาโรคสามารถรักษาโรคเอาไว้ได้ต่อมานะครับอีกคติธรรมหนึ่งคติธรรมนี้มีว่าอย่างไรครับครับความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนไทยครับนักเรียนมีความเชื่อมีค่านิยมครับว่าเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือผู้สูงอายุผู้บุพการีของเราเนี่ยเมื่อท่านอายุมากขึ้นแล้วครับนักเรียนเราซึ่งเป็นลูกหลานจะต้องมีหน้าที่ดูแลท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านเนี่ยได้เลี้ยงดูเรามานั่นเองครับซึ่งถ้าเห็นว่าเราเป็นผู้ดูแลผู้มีอุปการะของเราให้การดูแลอย่างดีเลยครับนักเรียนก็จะถือว่าเป็นคนดีตามที่ครูอาทิตย์ได้บอกมาครับคือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีครับครับต่อมาอีกคติธรรมนึงนะครับบอกไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับถ้าเราทำดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนนะครับแต่ถ้าเราทำชั่วเราก็ได้สิ่งที่ชั่วตอบแทนครับนี่นะครับก็เป็นคติธรรมของคนไทยนะครับที่สอนต่อๆกันมานะครับต่อไปนะครับครูมีสิ่งให้นักเรียนทำครูให้นักเรียนเขียนคติธรรมที่นักเรียนรู้จัก
นอกจากที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คนละ5คติธรรมครับเปิดสมุดขึ้นมาเลยครับนักเรียนเขียนคนละ5คติธรรมที่นักเรียนเคยได้ยินอาจจะปรึกษากับเพื่อนๆก็ได้ว่าเคยได้ยินคติธรรมอะไรมาบ้าง
ครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับคติธรรม5ข้อไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับครับต่อมาข้อที่2นะครับเรามาดูวัตถุธรรมครับวัตถุธรรมก็คือสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มนุษย์คิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาอย่างเช่นสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นครับนี่นะครับก็เป็นวัดวาอารามอาคารบ้านเรือนแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับต่อมานะครับข้อที่3เนติธรรมครับเนติธรรมเป็นอย่างไรครับผู้ภาคกรครับเนติธรรมนะครับเนติแปลว่ากฎหมายครับนักเรียนเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นนะครับเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับตัวอย่างเช่นการอะไรครับนักเรียนในสไลด์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการจราจรใช่ไหมครับเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายในการข้ามถนนนะครับโดยการข้ามทางม้าลายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเนติธรรมครับเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายครับหรือว่าการที่คนไทยต้องไปจ่ายภาษีเป็นประจำทุกปีเพราะว่าคนไทยที่มีรายได้ถึงเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องไปเสียภาษีก็ถือว่าเป็นเนติธรรมเช่นเดียวกันครับเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายครับต่อมานะครับครูจะบอกว่าวัฒนธรรมด้านเนติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมดังนี้ครับ1 นะครับก็เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นครับต่อมาข้อที่2นะครับคุ้มครองและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายมาควบคุมจะทำให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในสังคมไทยครับ3สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนะครับนี่นะครับก็เป็นผลดีของวัฒนธรรมที่เรียกว่าเนติธรรมครับต่อมานะครับวัฒนธรรมประเภทที่4ก็คือสหธรรมสหธรรมมีความหมายว่าอย่างไรครับผู้ภาคกรครับสหธรรมนะครับคือแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยได้อย่างมีความสุขเช่นมารยาทในงานสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับมารยาททางสังคมครับนักเรียนถ้าเราไปรับประทานอาหารจะต้องมีมารยาทยังไงเวลาเราไปโรงเรียนเราจะทำความเคารพคุณครูเราต้องมีมารยาทอย่างไรนะครับดังเช่นสไลด์นะครับก็จะมีนักเรียนนะครับได้ทำการไหว้นะครับซึ่งเป็นการเคารพคุณครูนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเคารพคุณครูนะครับซึ่งจะไม่เห็นอยู่ในสไลด์ใช่ไหมครับครูอาทิตย์ใช่ครับการไหว้นะครับก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสหธรรมครับแล้วก็การมารยาทในการรับประทานอาหารเมื่อสักครู่ที่ครูปากรยกตัวอย่างมาก็ถือว่าเป็นสาธรรมครับแล้วก็สุดท้ายภาพอะไรครับครับตั้งตัวอย่างเช่นนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นการเข้าร่วมงานศพนะครับซึ่งผู้คนที่เข้ามาร่วมงานศพเนี่ยก็ต้องเป็นการไหว้ทุกข์นะครับให้แก่ผู้เสียชีวิตนะครับโดยต้องใส่เสื้อผ้านะครับซึ่งเป็นสีขาวหรือสีดำนั่นเองครับการแต่งกายชุดสีดำหรือว่าสีขาวไปงานศพนะครับเป็นมารยาทอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นสาธรรมเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับเราจะมาเล่นเกมจับคู่ประเภทของวัฒนธรรมกันครับโดยครูจะมีประเภทของวัฒนธรรมดังนี้นะครับมีสาธรรมมีคติธรรมแล้วก็วัตถุธรรมแล้วก็สุดท้ายเนติธรรมนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมด้านใดครับเรามาดูกล่องข้อความแรกกันเลยนะครับบอกว่าฟ้าใสเป็นเด็กที่มีความอดออมใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยยึดคติที่ว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทข้อนี้จะต้องตอบประเภทของวัฒนธรรมข้อใดครับตอบอะไรดีครับนักเรียนในสถานการณ์ที่ครูอาทิตย์ได้นำมาให้ดูนะครับนั่นก็คือฟ้าใสเป็นเด็กที่มีความอดออมนะครับใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยยึดคติที่ว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทนะครับเป็นการเป็นวรรคทองของสุนทรภู่ที่ครูได้บอกไปใช่ไหมครับซึ่งเกี่ยวกับการออมเงินการใช้จ่ายเงินการวางแผนในการใช้เงินนะครับ
น่าจะเป็นวัฒนธรรมประเภทอะไรครับไม่ยากเลยนะครับต้องเป็นคติธรรมอย่างแน่นอนครับถูกต้องไหมครับครูอาทิตย์ครับถูกต้องครับฟ้าใสยึดคติที่ว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทถือว่าเป็นคติธรรมของคนไทยครับที่สอนเกี่ยวกับความอดออมต่อมานะครับสถานการณ์ที่2ม้าแต่งกายเป็นงานศพด้วยชุดสีดำถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทไหนครับแต่งกายเป็นงานศพด้วยชุดสีดำครับตอบอะไรครับนักเรียนจากสถานการณ์นะครับม้าแต่งกายนะครับไปงานศพด้วยชุดสีดำนะครับซึ่งชุดสีดำก็จะเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่ผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นจะต้องเป็นสหธรรมอย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นมารยาททางสังคมนะครับถ้าเราไปงานศพนะครับการชาปนกิจศพนะครับเราก็ต้องสวมชุดให้สุภาพนะครับต้องเป็นสีดำสีขาวอาจจะเป็นสีเทาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ชุดสีแดงไปเลยก็ถือว่าเป็นการผิดหลักสหธรรมของเรานั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่าข้อนี้จะต้องตอบสหธรรมครับครับต่อมาเรามาดูสถานการณ์ที่3นะครับบอกว่าขาวเดินข้ามถนนโดยทางม้าลายแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทไหนครับประเภทไหนครับนักเรียนข้อนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับนักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับถ้าเป็นกฎจราจรเป็นกฎหมายเป็นกฎระเบียบนะครับจะต้องตอบเนติธรรมอย่างแน่นอนครับและสุดท้ายครับนักเรียนก็จะเหลืออีกหนึ่งวัฒนธรรมนะครับอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือวัตถุธรรมนะครับซึ่งสถานการณ์บอกว่าปังปอนสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัวบ้านเรือนนะครับเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จับต้องได้นะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุธรรมนั่นเองครับครับนี่นะครับก็เป็นเกมการจับคู่โยงเส้นนะครับทั้งหมด4คู่ก็ถูกต้องตามนี้นะครับนักเรียนคนไหนทำได้ถูกต้องแล้วก็ตอบถูกตามที่ครูถามนะครับถือว่าเก่งมากเลยครับต่อไปนะครับเราเข้าสู่ขั้นปฏิบัติครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องประเภทของวัฒนธรรมครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับครูให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องประเภทของวัฒนธรรมครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับ1ให้คุณครูแจกใบงานที่2เรื่องประเภทของวัฒนธรรมและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็สุดท้ายนะครับครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างใบงานครูจะให้นักเรียนทำสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อครบตามกำหนดเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ
ับใบงานเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยให้นักเรียนตรวจสอบด้วยปากกาแดงนะครับคนไหนที่เขียนผิดหรือว่าทำผิดก็แก้กับปากกาแดงให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็นำส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยต่อมาเรามาดูสรุปของพวกเรานะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายวัฒนธรรมนะครับแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุครับการแบ่งวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งดังนี้นะครับคือวัฒนธรรมที่เป็นคติธรรมวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุธรรมวัฒนธรรมที่เป็นเนติธรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายวัฒนธรรมที่เป็นสาธรรมครับสำหรับชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับสำหรับในวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับครูอาทิตย์ศรีรุ่งนะครับแล้วก็ครูภากรอุปการแก้วนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนในเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ